คิดว่าจำเป็นนะครับที่จะต้องพูดถึงนะครับสิทธิที่จะรับการดำเนินคดีอย่างเป็นธรรมนะครับของผู้นะฮะแสดงออกทางการเมืองนะครับเพราะเราพบว่านะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะฮะมันไม่ค่อยได้รับความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องเป็นสิ่งนี้เราก็เลยนะครับนะครับร่างจดหมายขึ้นมานะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยครับที่ผ่านมาเนี่ยเนาะคือนอกเหนือไปจากสิ่งที่เราพบว่ามันมีปัญหาตรงนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราพบอีกข้อก็คือว่าถึงแม้ว่าเราจะมีนะครับคล้ายๆกับว่าการริเริ่มที่จะคลี่คลายปัญหานี้ในเชิงของกฎหมายหรือเฉพาะจุดเช่นการจะออกพรบ.นิรโทษกรรมใช่ไหมครับซึ่งก็มีหลายฉบับแล้วก็มีฉบับประชาชนด้วยแต่นะครับสิ่งที่เราพบตอนนี้ก็คือว่าในชั้นของนะครับที่เป็นทางการนะฮะก็ยังคงต้องตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาเลยว่านะครับนะฮะจะครอบคลุมความผิดประเภทใดซึ่งมันก็ตรงจะต้องทอดระยะเวลายาวนานไปอันนี้ไม่นับรวมไปถึงในเรื่องของรัฐธรรมนูญที่อาจจะเป็นการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างนะครับซึ่งในตอนนี้ก็ยังเป็นชั้นของการออกเสียงประชามติเลยว่าจะเป็นแบบไหนไม่นับรวมไปว่านะฮะเนื้อหาจะเป็นอย่างไรภาวะการที่คนที่แสดงออกทางการเมืองกำลังเผชิญเนี่ยมันอยู่ในขั้นวิกฤตมันไม่สามารถที่จะรอนะครับกระบวนการในรัฐสภาหรือว่าฝ่ายนิติบัญญัติได้ประกอบกับนะครับในหลายกรณีเราพบว่ารัฐบาลหรือว่าฝ่ายบริหารนะครับมีบทบาทหรืออำนาจหน้าที่ที่จะสามารถนะหนุนเสริมไอ้กระบวนการตรงนี้ที่มันเคลื่อนไหวในรัฐสภาได้เราก็เลยเห็นว่าควรที่จะนะครับทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะครับทั้งในแง่ของนะครับเป็นผู้บริหารแล้วก็คุมนโยบายทั้งหมดของประเทศและบอกว่าเรากำลังจะเดินหน้าเข้าสู่นะครับการปรองดองสมานฉันท์เรากำลังจัดนิรโทษกรรมให้กับผู้แสดงออกทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะก็ควรที่จะนะครับเข้ามาช่วยผลักดันในส่วนนี้ทำอะไรได้บ้างค่อนข้างจะเยอะเลยฮะนะครับตั้งแต่ในส่วนของการที่ตัวของนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานก.ต.ใช่ไหมครับก็สามารถที่จะนโยบายนะครับลงไปยังนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นะฮะหลายๆกรณีอย่างในข้อเรียกร้องของเราอย่างข้อที่1 นะครับก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่านะครับในแง่ของการชะลอการดำเนินคดีนี่นะฮะในชั้นของพนักงานสอบสวนนี่นะครับก็คือว่านะฮะก็ให้ชะลอไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในกรณีที่มันไม่ครบองค์ประกอบความผิดเนี่ยซึ่งค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแต่ว่าพนักงานสอบสวนไม่ว่าจะด้วยภายใต้การกดดันหรืออะไรก็ตามแต่ก็เร่งสั่งฟ้องไปนะครับตรงส่วนนี้ผมคิดว่าเป็นในส่วนของระดับนโยบายที่สามารถจะให้ไปได้ภายใต้คล้ายๆกับบรรยากาศที่ว่าก็นี่ไงรัฐสภากำลังพิจารณาพรบ.นิรโทษกรรมอยู่ในส่วนของคนที่ตั้งคดีก็ชะลอไว้ก่อนได้ไหมนะครับคนที่ยังไม่ได้สั่งฟ้องเนี่ยก็ชะลอไว้ก่อนไม่ต้องรีบหรือแม้ในชั้นอัยการก็เถอะนะฮะถ้าเกิดว่าตำรวจทำอะไรขึ้นมาก็สามารถจะนะครับนะฮะไม่สั่งฟ้องก็ได้หรือว่าถอนฟ้องก็ได้นะครับหรือกรณีถ้าเกิดว่าศาลชั้นต้นใช่ไหมครับเขามีคำพิพากษานะออกมานะครับว่าเป็นอะไรก็ว่าไปให้รอลงอาญาก็ไม่ต้องสั่งฟ้องใหม่อย่างนี้ก็ได้เป็นต้นนะครับตรงส่วนนี้เป็นนโยบายคือเราไม่อยากจะนะครับแทรกแซงเนาะคือจริงๆในหลักการเนี่ยก็คือมันก็ค่อนข้างจะชัดใช่ไหมครับเรามีอำนาจบริหารนะมีนิติบัญญัติและมีตุลาการเราก็ไม่อยากจะไปแทรกแซงในส่วนของกระบวนการยุติธรรมแต่เราคิดว่าไอ้สิ่งที่กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะตุลาการไงมันมีอำนาจบริหารและมีอำนาจนิติบัญญัติอยู่ด้วยแต่ในตอนนี้สิ่งที่มันเป็นปัญหาในสิ่งที่เรียกว่าอำนาจตุลาการเนี่ยนะครับมันก็กำลังพยายามจะถูกคลี่คลายอยู่อย่างน้อยที่สุดก็คือในทางนิติบัญญัติแล้วก็มีกฎหมายอะไรเข้าไปแล้วแต่ตอนนี้สิ่งที่ยังไม่ค่อยได้ทำกันมากนักก็คืออำนาจบริหารเราก็เลยอยากจะใช้จังหวะตรงนี้ครับไปกระตุ้นให้ฝ่ายบริหารนะครับได้ตระหนักว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ไอ้ความขัดแย้งตอนนี้มันไม่ได้จำเป็นจะต้องพึ่งพาเฉพาะในส่วนของนะครับนิติบัญญัติเพียงอย่างเดียวบริหารก็ทำได้ก็เลยจะไปกระตุ้นตรงนี้